เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:03 น.ศาลรับฟ้องธนาธรกับพวกคดีแฟลตม็อบนัดตรวจพยานหลักฐาน22 ธันวาคมนี้ขณะให้ปล่อยตัวไม่วางเงินประกันด้านพิธายืนยันไม่กังวลเตรียมชี้แจงกับสภาในฐานะส.ส. 13:16 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 3.11 จุดแตะ 1,204.83 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26,804.99 ล้านบาท 13:28 น.พลเอกประวิตรโตสนธิลิ้มทองกุลยืนยันไม่มีปฏิวัติยืนยันภาครัฐเข้าถึงโซเชียลมากกว่าผู้ชุมนุมไม่ส่งผู้สมัครอบจ.หวั่นโดนยุบพรรค 13:39 น.สสค.เผยเศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2563 ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นรายได้เกษตรกรสูงสุดในรอบ25 เดือนล่าสุด 13:55 น.โคราชฝนตกต่อเนื่องผอ.เขื่อนลำตะคองยืนยันพายุโมระเบยังไม่ส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup